เมื่อไรก็ตามที่เราทุกข์จนเลือดตาแทบกระเด็นถูกครอบครัวเพื่อนสังคมรอบข้างกดดันเราทุบเราจนแหลกจงจำไว้เลยว่าองุ่นถูกคั้นเพื่อทำเป็นไวน์ชั้นเลิศเพชรก่อตัวขึ้นมาจากความดันระดับสูงสุดและถูกเจรไนจนกระทั่งเป็นเพชรที่มีมูลค่ามะกอกถูกบดให้เละละเอียดเพื่อสกัดเป็นน้ำมันเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ใหญ่ก็เติบโตจากที่ดำมืดสนิทฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราถูกบีบคั้นอยู่ภายใต้ความกดดันที่กำลังบดขยี้เราจนแหลกละเอียดในสถานการณ์ที่บีบคั้นและบดขยี้นั่นแหละมันจะกลั่นคนธรรมดาให้เป็นสิ่งที่มีค่าและยอดเยี่ยมที่สุดในโลกใบนี้จงจำไว้ว่าทุกครั้งที่มีปัญหาใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตของเรานั่นแสดงว่าเรากำลังจะไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าที่เคยเป็นขอให้เรามีพลังใจที่จะสู้และทำวันนี้ให้ดีที่สุด